ตัวมาได้เรียกเสียงกรี๊ดกราดดีเหลือเกินคุณออมศิลป์คุณอ้อมเห็นหน้าปัสนีท่านนี้แล้วครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ45ครับ45ปีนี่คือคำตอบแรกของคุณมาถามสายสืบสองหน้าของเราคุณเอกกี้ดูเหมือนจะมั่นใจที่สุดมั่นใจอะไร นี่ก็คือศิลปินไงอยู่ในค่ายเดียวกันพี่หนุ่ยนันทการถ้าถึงขั้นเรียกพี่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องอายุมากกว่าชายนิดหน่อยเป็นพี่พี่เอกกี้จริงเหรอคือถ้าเห็นอย่างเงี้ยแล้วอยากจะตอบว่าเป็นน้องพี่เอกกี้จริงเออพี่หนุ่ยหน้าเด็กมากก็พี่หนุ่ยหน้าเด็กไงฉันหน้าแก่ก็ได้ไม่แต่ถ้าพี่บอกว่าเป็นพี่เอาเราก็ต้องเกินอายุพี่เอกกี้เราไหมอ่ะแต่แอนรู้ว่าพี่หนุ่ยสนิทกับพี่มาชาแล้วก็รู้สึกว่าพี่มาชาน่าจะเป็น50บวกอะไรประมาณอย่างเงี้ยด้วยอายุเพราะฉะนั้นพี่หนุ่ยก็น่าจะประมาณสัก52ค่ะโอ้โหคุณแอนบอก52คุณเอกกี้บอกเป็นพี่เรายังไงก็ประมาณน่าจะ47มอริสพี่ว่าน่าจะอยู่ประมาณเลข46แล้วกัน46ครับเอาล่ะคุณออมศิลป์คุณอ้อมคุณมีตัวช่วยเหลืออยู่4ตัวช่วยจะเลือกใช้ตัวช่วยสำหรับปัสนีท่านนี้ไหมครับเพลงอะไรเลือกตัวช่วยเพลงงั้นมาฟังเพลงนี้กันเลยครับพี่เจ้ามาบ่อยมากรายการนี้เป็นรายการของพี่เจ้าครับนี่คือเพลง Let It Be ของ The Beatles เป็นเพลงที่ถูกปล่อยออกมาในปีเดียวกันกับที่ปัสนีท่านนี้เกิดครับ15วินาทีจะตัดสินใจยืนยันคำตอบเดิมที่45ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับกดปุ๊บหมายถึงอยากจะเปลี่ยนคำตอบอยากจะเปลี่ยนคำตอบเป็นตอบ48ปีเอาล่ะงั้นมาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆรับเงินสะสมเป็นโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดเงินหายปีละ 7,000 บาทปัสนีหมายเลข4ครับคุณอายุ48ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะเอาล่ะผิด1ปีเงินหาย 7,000 บาทและเงินของคุณเหลือเท่านี้ครับปีเดียวนะครับหายไป 7,000 บาทสวัสดีครับพี่หนุ่ยครับสวัสดีค่ะสอบถามอายุจริงของพี่หนุ่ยนันทการนิดนึงว่าพี่อายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่มีอยู่แค่2ช้อยแล้วนี่เนาะนั่นน่ะสิ49ค่ะ49เป็น49โอ้ไม่น่าเชื่อคุณเอกกี้ตกใจเลยตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหไม่ได้แบบเห็นหน้าเห็นตาพี่หนุ่ยนันทการสักพักนึงแล้วไม่ทราบตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ทำมีเบื้องหลังด้วยแล้วก็ทำเกี่ยวอะไรที่เกี่ยวกับเสียงอ่ะก็มีรับงานคอนเสิร์ตงานจ้างนะคะแล้วก็มีพวกอ่านสปอตเสียงสวยๆเงี้ยจะคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเสียงหนุ่ยนะเป็นเสียงพี่หนุ่ยเลยใช่ก็จะเป็นพวกครีมผมอะไรพวกนี้พวกเกี่ยวเครื่องสำอางอะไรเสียงสวยๆเสียงสวยๆจะเป็นพี่หนุ่ยตลอดแหละแล้วเราก็ทราบว่าที่ผ่านมาตอนนี้พี่หนุ่ยไม่สบายใช่ไหมฮะเป็นอะไรมาครับตอนปี45นะคะตอนปี45ก็เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขั้นที่สองค่ะขั้นที่สองเลยใช่แต่ก็ได้รักษาตัวแล้วก็ดูแลตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้นะคะปัจจุบันนี้ร่างกายเป็นไงบ้างแข็งแรงดีทุกอย่างค่ะมะเร็งไม่มีแล้วไม่มีตั้งแต่ปีแรกที่รักษาแล้วทุกวันนี้ถ้าอยากติดตามผลงานพี่หนุ่ยนี่ติดตามทางไหนดีถ้าตอนนี้ก็อยากจะติดต่องานอะไรเงี้ยก็ดูที่ IG หรือ Facebook ก็ได้ก็จะมีเบอร์โทรของผู้จัดการนะให้ติดต่องานได้ทุกอย่างนะคะล่ะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณพี่หนุ่ยนันทการมากให้เกียรติกับทางรายการนะครับมายืนดูอยู่ตรงนี้มาให้ทุกคนได้เห็นหน้านะครับแล้วก็ให้หายคิดถึงแต่จะหายคิดถึงไม่ได้เต็มรูปแบบถ้าไม่ได้ยินเสียงงั้นเราไปฟังเพลงเพราะๆจากพี่หนุ่ยนันทการกันเลยครับช่วยกันร้องได้นะคะไม่มีทางพบกัน
องทำให้เหมือนไม่แคร์แต่ลึกๆใจก็หวั่นนี่ฉันกำลังหลอกใครหากไม่รักน้ำตาคงไม่ไหลปวดที่ใจจำฝืนทนแค่คำว่ารักคำเดียวเปลี่ยนชีวิตคนทั้งคนเหตุผลไม่ตรงกับใจอยากบอกยังไงก็ฝากติดตามผลงานพี่หนุ่ยกันได้นะครับแล้ววันนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราขอบคุณคุณหนุ่ยนันทการครับขอบคุณนะครับเชิญเลยครับขอบคุณครับคนหมดใจ